สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารนะครับช่วงเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมก็สำหรับรายการนะครับกายภาพน่ารู้กับอนุชานะครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมหรือว่าอาการปวดคอบ่าไหล่นะครับผมจากคราวที่แล้วเราสอนไปเรื่องของการสอนออกกำลังกายนะครับขออภัยครับการขายกล้ามเนื้อนะครับบริหารลดปวดนะครับในคนไข้ที่มีภาวะปวดไหล่คอบ่าไหล่สองข้างนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับก่อนหน้านั้นอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องโรคนะครับที่เรายกขึ้นมา3ประเด็นด้วยกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่เราจับมาคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของประเด็นของภาวะ posture หรือว่า posture อยู่ในท่าทางการทำงานที่ไม่ดีนะครับส่งเสริมทำให้เกิดมีอาการภาวะเกร็งหรือว่าภาวะการปวดเจ็บป่วยขึ้นมานะครับจากการนั่งทำงานนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการก้มเล่นโทรศัพท์นะครับก้มเล่นคอมใช้มือถือใช้สมาร์ทโฟนต่างๆรวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์ที่ต้องก้มนานๆนะครับรวมไปถึงลักษณะงานอื่นๆนะครับที่ต้องใช้แขนเยอะๆนะครับการก้มการเงยบ่อยๆนะครับพวกนี้ก็มีปัญหานะครับรวมไปถึงท่านที่ชอบนั่งไขว้ห้างนะครับไขว้ห้างนั่งหลังคอมนั่งขอบเก้าอี้นั่งไม่เต็มก้นนะครับอะไรพวกนี้ที่ทำให้เกิดภาวะปวดโพเจอร์ขึ้นมานะครับแล้วส่งเสริมทำให้กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวไปจนถึงขึ้นมาจนถึงศีรษะนะครับเกิดทำงานไม่ประสานสัมพันธ์กันหรือว่าทำงานไม่สมดุลกันสองข้างนะครับทำให้เกิดเป็นภาวะการเกร็งหรือว่าการเป็นเขาเรียกว่าตอดแบนหรือว่าจุดกดเจ็บขึ้นมานะครับเกร็งขึ้นมาบริเวณบ่าคอช่วงนี้ทำให้มีอาการปวดแล้วก็บางท่านขึ้นศีรษะนะครับบางคนเล้าลงแขนอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะถ้าไม่รุนแรงมากจะไม่ลงแขนนะครับส่วนใหญ่จะขึ้นขมับนะครับแล้วก็มาที่กระบอกตาเป็นส่วนใหญ่นะครับบางท่านก็ปวดปวดข้างเดียวบางท่านปวดสองบางท่านปวดข้างเดียวบางท่านปวดสองข้างนะครับก็วันนี้นะครับเป็น EP ที่3นะครับก็จะเป็นการสอนเรื่องของการไม่ใช่สอนมาสาธิตให้ดูนะครับว่ามีการจัดกระดูกยังไงบ้างนะครับผมวันนี้เราก็จะมีการขยับข้อเบาๆนะครับบริเวณตั้งแต่กระดูกหน้าอกนะครับทางด้านหลังนะครับระดับอกนะครับจนถึงระดับต้นคอนะครับผมวันนี้เราจะมาขยับให้ดูนะครับแล้วก็บางท่านะครับที่มันอันตรายเดี๋ยวจะบอกเป็นข้อๆไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูว่าเวลาที่มารักษาหรือว่าการจัดกระดูกหรือว่าการ mobilization เนี่ยเขาทำยังไงนะครับผมวันนี้จะยกเป็นตัวอย่างบางตัวอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับผมอาจจะยังไม่มีการสาธิตการดัดกระดูกที่มันมีเสียงอะไรพวกนี้ให้ชมนะครับเพราะมันเป็นอันตรายเกิดเอาไปทำตามแล้วก็เกิดอันตรายได้นะครับผมวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่มีอาการท่านที่ไม่มีอาการปวดมากนะครับสามารถให้เพื่อนหรือว่าถ้าอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับลองทำตามดูได้เบาๆนะครับผมก็แต่ว่าท่านไหนที่ยังมีอาการเจ็บมากๆอยู่อย่างเงยขึ้นแล้วเจ็บแล้วก็มีเสียวแป๊บลงมาที่ไหล่หรือว่าลงไปที่แขนนะครับวันนี้ยังไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็การขยับแขนการเขาเรียกอะไรการนวดกล้ามเนื้อการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับเพื่อลดการปวดลงไปอีกก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ยังไม่ได้สวัสดีอีกรอบนึงนะครับก็สวัสดีรอบนึงนะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาชมนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเข้าพาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญพี่อุ้มเลยครับผมนะครับอันนี้จะเป็นรายแบบของเรานะครับผม subject วันนี้นะครับเป็นพี่พงศธรบุญประสิทธิ์นะครับพี่อุ้มนะครับผมวันนี้จะมาเป็นเขาเรียกอะไร subject นะครับกับพิมพ์ขึ้นนอนคว่ำเลยครับผมขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับโอเคขออนุญาตนิดนึงนะครับหามุมก่อนนะครับขออนุญาตนิดนึงโอเคจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับ
โอเคครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวอันแรกที่เราจะเคลียร์นะครับก็คือเรื่องของกระดูกต้นคอนะครับอย่างรอบที่แล้วนะครับเราจะมีการคลายกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับเพื่อลดแรงตึงก่อนของกล้ามเนื้อนะครับก่อนที่เราจะขยับข้อต่อนะครับหรือว่าตัดกระดูกระดับอกนะครับก่อนจะเริ่มการขยับข้อนะครับก็คือเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อรอบๆก่อนนะครับให้เขารีแลกซ์ก่อนไม่มีการเกร็งนะครับคึงเบาๆนิดนึงนะครับมีคำถามถามทิ้งไว้ได้นะครับผมแล้วก็ขยับนิดนึงนะครับค่อยๆฟิลนะครับเจ็บไหมครับพอเริ่มนิ่มลงนิดนึงเริ่มไม่เจ็บตอนที่กดมากนะครับโอเคต่อมานะครับให้หาลืมครับขออนุญาตนิดนึงนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะครับพี่ผมขออนุญาตวางกระจานใหญ่นิดนึงจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือฐานกระโหลกนะครับเวลาที่เราจะหาว่าเราจะกดจุดตำแหน่งไหนนะครับหนึ่งก็คือต้องดูเลเวลก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือฐานกระโหลกนะครับพอได้ไหมครับทีนี้เราก็จะไล่ดูตั้งแต่กระดูกต้นคอนะครับข้อ1 2 3 4 5 6 7นะครับอันนี้คือคอกระดูกต้นคอมีอยู่7ชิ้นนะครับนับลงมา1 2 3 4 5 6 7หรือว่าถ้าหาไม่เจอลองหาจุดข้อที่7ก่อนก็คือลองก้มลงนิดนึงมันจะนูนขึ้นจุดที่นูนที่สุดอันนั้นคือข้อที่7นะครับแล้วก็ไล่ที1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ถึง12แล้วก็ลำไส้อีก5นะครับกระดูกหลังท่อนล่างอีก5ชิ้นแล้วก็กระดูกกระเบนเน็บโอเคนะครับวันนี้เราจะมาขยับในส่วนของกระดูกต้นคอนะครับแต่ว่าในส่วนของตั้งแต่ด้านบนขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะไม่แนะนำให้กดแรงมากนะครับเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องของหลอดเลือดอยู่นะครับที่บอกว่าท่านไหนที่วันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูมากกว่าให้ทำกันเองนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะอันตรายอยู่ถ้าเรากดผิดตำแหน่งหรือว่าลงน้ำหนักที่มากเกินไปนะครับโอเคนะครับเนาะทีนี้เราก็ก่อนอื่นนะครับหาโลเคชันก่อนนะครับก็1 2 3ก็อย่างที่บอกก้มลงมาหาข้อที่7ให้เจอก่อนก็ไล่ขึ้นมาทีละอันนะครับเวลากดลงไปที่ต้นคอนะครับจะเป็นนูนๆแหลมๆอยู่นะครับผมค่อยๆกดแล้วก็ขยับหาทีละอันนะครับโอเคเนาะพอเราจะใช้นะครับเราก็คือเวลาจะขยับก็คือใช้บริเวณนิ้วโป้งสองข้างนะครับวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วขยับทีละอันนะครับหรือเราดูแล้วว่าส่วนใหญ่ถ้ามาเจอนักกายภาพเนี้ยพอเขาจะตรวจร่างกายเสร็จใช่ไหมครับเขาจะดูว่าข้อไหนมันติดมากเขาก็จะเริ่มขยับข้อนั้นประมาณ 2-3 เซตด้วยกันนะครับถ้าไหนเคยไปทำกายภาพบำบัดมาก่อนแล้วก็มีอาการปวดบริเวณคอแล้วได้โดนกดแบบขยับติ๊กๆอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือการจัดกระดูกหรือว่าการขยับข้อต่อนะครับของกระดูกสันหลังนะครับผมเนาะทีนี้อีกอันนึงที่เราจะขาดทิ้งไม่ได้เลยก็คือถ้ามีภาวะปวดต้นคอนะครับก็คือกระดูกระดับอกนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณที4ที5ช่วงเนี้ยที่มีการติดขัดแล้วทำให้มีอาการปวดบางท่านหายใจลึกๆแล้วเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับแป๊บมาที่หน้าอกอะไรพวกเนี้ยล้าวไปหน้าอกพวกเนี้ยนะครับบางทีอาจเกิดจากภาวะการติดขัดของกระดูกสันหลังเนื่องจากการที่เรานั่งนานๆพอเรานั่งนานๆปุ๊บกระดูกเขาจะเริ่มล็อกนะครับพอเริ่มล็อกปุ๊บเขาเรียกว่าดิสฟังก์ชันนะครับก็คือการขยับได้น้อยลงนะครับจากการที่เราอยู่ในท่านั้นนานๆนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเริ่มสาธิตให้ดูนะครับวิธีการกดก็คือมือช้อนลงไปนะครับแล้วก็หาตำแหน่งที่บอกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆขยับลงไปทีละอันนะครับแล้วก็เริ่มไปถึงการขยับของฟาเซตจอยด้านข้างนะครับโอเคนะครับวันนี้จะมาสาธิตให้ดูประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าท่าไหนที่ไม่ได้มีการกดอะไรแรงมากผมก็สามารถทำตามได้นะครับแต่ว่าอันไหนที่มันเป็นอันตรายมากๆแล้วกดแรงไม่ได้เดี๋ยวผมจะเน้นให้อีกรอบนึงนะครับผมโอเคนะ
เสียงชัดไหมครับได้ยินชัดหรือเปล่าก็แจ้งได้นะครับผมมาอันแรกเลยนะครับแบบนี้ก็ได้ครับขาตั้งกล้องมันเตี้ยพี่ผมมาอันแรกนะครับค่อยๆมาขยับมาดูนิดนึงโอเคนะครับเราจะเริ่มนะครับผมจากการเมื่อกี้เราขับขยับคลายกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับดีลีทพวกลดอาการตึงของกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับขยับก่อนขยับนิดนึงก็ได้ครับขยับเบาๆนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในพาร์ทที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกดลงไปนิดนึงแล้วก็หมุนขยับขยับขยับนะครับกดให้เฟิร์มแล้วก็เช็คนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาได้รีแลกซ์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มขยับข้อเพื่อลดอาการบาดเจ็บช่วงที่เรากดลงไปนะครับมาอันแรกเลยนะครับอย่างที่บอกหาตำแหน่งของกระดูกต้นคอนะครับส่วนบนที่อยู่ใกล้ๆท้ายทอยเราจะไม่กดเยอะนะครับกดแค่เซตเดียวนะครับประมาณ10ครั้งพอนะครับหานูนให้เจอที่บอกนะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงไปช้าๆนะครับพอเริ่มแตะความตึงนะครับหรือว่าคนที่โดนกดให้บอกว่าเริ่มตึงเริ่มเจ็บหรือยังนะครับให้เป็นคนย้อนกลับมาว่าเจ็บไหมนะครับถ้าไม่เจ็บก็คือกดลงไปแตะแล้วก็ค้างอะไรนึงแล้วก็เริ่มขยับช้าๆนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนข้อเลยเราจะไม่ย้ำอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ขยับนับ1 2 3 4 5 6 890นะครับแล้วเราก็ถอนนะครับอันต่อมาเลยนะครับบริเวณที่กดตอนนี้คือตรงกลางนะครับที่เป็นแหลมๆเป็นแง่งยืดขึ้นมาตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับนะแล้วแต่เทคนิคนะครับถนัดแล้วก็ขยับแบบนี้นะครับจากนั้นเรามาด้านข้างนิดนึงนะครับด้านข้างก็คือกดช่วงที่เป็นฟาเซตจอยนั่นเองนะครับผมช่วงนี้จะมีกล้ามเนื้อตัวนึงที่ตึงมากๆเวลาปวดมากๆนะครับนั้นบางทีกดลงไปแล้วเจอกล้ามเนื้อแล้วมีอาการปวดร้าวขึ้นมาที่ขมับหรือว่าท้ายทอยเงี้ยก็คือพอแล้วนะครับแล้วก็ขยับเหมือนเดิมนะครับขยับค่อยๆนับ1 2แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือบางท่านก็ปั๊มไปเลยนะแต่เราจะไม่เน้นแบบกดลงไปแรงๆจนสุดแรงเราไม่ใช่นะครับอันตรายมากนะครับผมเราจะแค่ขยับเพื่อให้เขาเกิดมูฟเมนต์ขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาที่เราไม่เวลาที่เกิดการติดขัดอะไรเงี้ยจริงๆต้องตรวจร่างกายแล้วก็ดูก่อนนะครับว่าติดตรงไหนแล้วเราก็จะไปเน้นฝั่งนั้นนะครับแต่อันนี้เราสาธิตให้ดูนะครับว่าเราทำยังไงกันบ้างนะครับก็ค่อยๆไล่นะครับไปทีละระดับอันนี้ไม่ต้องทำบ่อยเยอะนะครับประมาณ1-2 เซตนะครับพอแล้วเราจะไม่ย้ำเยอะเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกเขามีหลอดเรื่องของเรื่องของ BBI นะครับหรือว่าเส้นเลือดที่อยู่ด้านข้างนะครับถ้ากดเรากดมากเกินไปแล้วข้อเขาหลวมขึ้นมาหรือว่ากดแล้วกดผิดตำแหน่งไปโดนอย่างเงี้ยครับจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจารย์พุ่งอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาได้นะครับโอเคอันนี้คือระดับคอนะครับเสร็จไปแล้วโอเคนะครับอันต่อมานะครับที่ชอบใช้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการดึงออกนะครับจับด้านล่างแล้วก็ดึงโอเคนะครับอันนี้คือคอนะครับต่อมาคือส่วนหลังนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับหาเวลาหาวิธีหาคือใช้2นิ้วนะครับวางหาจุดที่มันแหลมๆแล้วเราก็พังนะครับระหว่างข้อต่ออันบนกับอันล่างนะครับจะมีร่องอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมวนให้ดูขออนุญาตนะครับพี่อันนี้อันแรกนะครับเราก็วนก่อนนี่นะครับแล้วก็อันที่สองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันที่สามอันนี้นะครับ
ลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับจริงๆต้องถอดเสื้อแต่ว่าเดี๋ยว Facebook เขาเซ็นเซอร์นะครับ อันนี้คือ spinal facet หรือว่าอันที่ยื่นขึ้นมานะครับส่วนมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของ facet joint นะครับจะอยู่ถัดออกมาอีกนิดนึงนะครับไอ้จะหาเจอหายากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ใต้กล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนหลังนะครับตรงนี้อยู่นะครับผมจะอยู่ช่วงประมาณเนี้ยขึ้นมานะครับนะสองข้างจะอยู่สองข้างแบบเนี้ยลงไปเรื่อยๆโอเคนะครับทีนี้ตอนที่ขยับเมื่อกี้คือเราจะกดอันนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาขยับนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าติดข้างไหนเราก็จะไปเน้นข้างนั้นนะครับเราจะไม่อีกฝั่งนึงเราก็จะอาจจะเป็นสักหนึ่งเซตอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้วิธีการกดของทอราซิกจะไม่เหมือนกับคอเมื่อกี้นะครับก็คือการใช้บริเวณสันมือนะครับหาให้เจอนะครับอันที่แหลมๆเมื่อกี้แล้วเราวางลงไปเลยนะครับแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆกดขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าใครตึงหรือมีอาการขัดอยู่จะมีอาการปวดหน่วงๆนิดนึงจังหวะที่เราวางอุ้งมือลงไปนะครับหรือท่านไหนที่ยังมีอาการเจ็บมากๆเนี่ยมันจะแสบมันจะเจ็บๆนิดนึงตรงที่กดนะครับแล้วเราก็ค่อยๆขยับช้าๆขึ้นลงเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับไม่กดแรงนะครับแค่ค่อยๆใช้แรงเราโน้มตัวมาข้างหน้านิดนึงแล้วเจอแรงต้านรู้สึกว่ามีแรงต้านแล้วเราก็ค่อยๆกลับนะครับแบบนี้อีกเทคนิคนึงคือกดลงไปจนถึงแรงต้านก่อนแล้วเราก็ย่ำเบาๆนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเราก็ขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับเซต1ถึง2เซตก็พอแล้วนะครับอย่าย้ำนานเกินไปนะครับต่อมานะครับค่อยๆได้ลงมาทีละระดับนะครับแล้วก็กดจับอย่างนี้ก็ได้นะครับจริงต้องจับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆวางนะครับแล้วก็หาใหม่หาเจอแล้วก็วางลงไปเลยนะครับแล้วก็ใช้มือฝั่งที่เราไม่ถนัดอยู่ข้างล่างหรือว่าบางท่านก็อาจจะถนัดข้างนี้ลงไปเลยแล้วก็ข้างไม่ถนัดอยู่ข้างบนนะครับแต่กรณีวันนี้ก็คือใช้มือข้างที่ไม่ถนัดไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ข้างที่เราถนัดไว้ด้านบนเพื่อเราที่จะได้ควบคุมแรงเราได้นะครับเกิดเราเผลอกดแรงมากเกินไปในข้างที่เราถนัดอาจจะทำให้เจ็บได้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆขยับลงไปเรื่อยๆนะครับ10ครั้งแล้วเราก็ขยับแบบนี้นะครับลงไปเรื่อยๆสมมติว่าเราเจออยู่ว่าตอนนี้ติดมากนะครับตรงนี้กดแล้วปวดแล้วก็กดแล้วรอบแรกไปแล้วรู้สึกสบายขึ้นโล่งขึ้นนะครับก็ย้ำประมาณ2-3เซตได้นะครับไม่เหมือนคอเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ขยับอย่าลืมถามคนไข้ว่าเจ็บไหมนะครับหรือคนไข้อย่าลืมบอกคนที่ทำให้นะครับว่าเจ็บไหมนะครับท่านี้ไม่ควรทำแล้วเจ็บนะครับตอนกดอาจจะมีอาการหน่วงๆบ้างแต่ว่าพอเราปล่อยมือออกขึ้นมาแบบนี้อาการปวดตอนที่มีต้องน้อยลงหรือว่าหายไปนะครับไม่ควรเจ็บค้างอยู่นะครับถ้าเจ็บกดอยู่แล้วยกขึ้นมามีอาการปวดมากขึ้นหรือว่ามีอาการ ปวดค้างอยู่ไม่คลายจากที่ไม่ปวดนะครับเนาะให้หยุดทำทันทีนะครับเพราะแสดงว่าเรากดแรงไปนะครับพอดีอันนี้เจ็บนึงโอเคนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็คือด้านข้างนะครับอันนี้จะเจ็บนิ้วโป้งนิดนึงนะครับก็คือค่อยๆขยับทีละอันลงไปเลยนะครับค่อยๆขยับแบบนี้นะครับลงไปเรื่อยๆพอครบปุ๊บเราก็เปลี่ยนข้างนะครับกดเหมือนเดิมหรือถ้าใครเจ็บนิ้วโป้งนะครับใช้ตรงนี้สองข้างวางทับตรงที่เรากากระบาดไว้เมื่อกี้นะครับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็หมุนนะแต่เราจะไม่กดแรงนะครับเพราะนี่ใช้สองมือใช้ตัวโน้มเอานะครับแบบนี้ค่อยๆขยับลงไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นการบิดนิดนึงนะครับแล้วก็ถอยแล้วก็ลงไปใหม่
ปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับพี่อุ้มโอเคลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้ยังตึงอยู่แต่ถ้ายังรู้สึกว่าคนไข้ยังเกร็งอยู่แล้วก็เขย่านะครับเพื่อให้เขารีแลกซ์ก่อนนิดนึงนะครับพอได้ไหมครับตามทันไหมพอได้อยู่โอเคนะครับเนี่ยแล้วนี้เราก็เปลี่ยนกลับไปขึ้นนะครับเนี่ยทำก็คือวางปุ๊บแล้วเราก็ใช้ตัวนมใช้ตั้งแต่ตัวจากเรานะครับอย่าใช้แขนเพราะถ้าใช้ตรงเนี้ยเกร็งเมื่อไหร่จะกลายเป็นว่าทำให้เขาเจ็บตรงนี้นะครับจะใช้จากตัวหนักตัวเราโน้มเข้ามานะครับไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคนะครับเนาะหรือว่าจะมีอีกวิธีนึงก็คือเป็นการพิมพ์ขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตนะครับนะโอเคนะประมาณนี้นะครับนะเปิดค่านิดนึงโอเคครับเนาะเมื่อกี้เรากดลงไปแล้วนะครับกดด้านข้างแล้วนะครับอีกอย่างอีกเทคนิคนึงก็คือถ้ามีภาวะติดหรือว่าติดจากการหมุนไปด้านนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะเป็นการไกด์ให้ดันหมุนไปด้านนู้นนะครับให้เกิดการขยับแบบเนี้ยนะครับโดยการใช้เมื่อกี้เรากดตรงกลางนะทีนี้เราจะกดด้านข้างนะครับในตำแหน่งที่มีอาการตึงหรือว่ามีอาการปวดติดขัดอยู่เมื่อกี้นะครับแล้วเราก็จะขยับนะครับนำไปด้านข้างนะครับหรือว่าจะใช้การกดอีกฝั่งนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าการใช้ขยับข้อแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เจ็บไหมครับพี่ตรงนี้มันติดนิดนึงพอได้ไหมครับก็คือสมมติว่านี่เป็นแง่งกระดูกอยู่ตรงเนี้ยยื่นออกมาแบบเนี้ยตอนแรกเรากดลงไปตรงๆอันนี้นะครับทีนี้เราจะกดด้านข้างเพื่อให้เกิดการบิดหมุนของกระดูกสันหลังระดับนั้นที่เราต้องการขยับนะครับเพื่อเพิ่มมูฟเมนต์ให้เขานะครับแล้วก็เน้นแบบนี้สมมติว่าติดฝั่งเอี้ยวบิดตัวมาฝั่งเนี้ยนะครับแล้วก็กดดันฝั่งนู้นมาประมาณเนี้ยนะครับค่อยๆขยับทีละข้ออันนี้เจ็บ เจ็บใช่ไหม โอเคไหมครับนะเพราะว่าตรงนี้มันติดอยู่นิดนึงโอเคนะครับถ้าเจ็บแสดงว่าปวดแรงอย่างที่บอกนะครับค่อยเปลี่ยนใหม่นะครับก็ค่อยๆขยับแทนช้าๆนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าตำแหน่งไหนมีอาการติดขัดอยู่มันจะเจ็บมากตอนที่กดนะครับแต่เป็นหน่วงๆนิดนึงนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านหลังโอเคนะครับเนาะส่วนใหญ่ถ้าเรานั่งหลังคอมส่วนใหญ่ตรงเนี้ยช่วงที่ระดับประมาณหัวไหล่ตรงเนี้ยนะครับจะมีการติดอยู่ช่วงที่เราหลังโก่งขึ้นมานะครับปกติเขาจะต้องเป็นไม่โก่งมากนะครับแต่ถ้าโก่งมากเมื่อไหร่นะครับแต่จุดที่จุดยอดของเขาจะติดจะทำให้เจ็บนะครับแล้วมีอาการปวดไปที่ลงมาแขนบ้างขึ้นมาที่คอบ้างนะครับเพราะว่าเราเกิดการโมเมนต์ของกระดูกขยับได้ไม่เยอะนะครับตามไบโอเมคานิกของเขานะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็คือแค่ทายกล้ามเนื้อก็พอนะครับนวดเบานะครับกดด้านข้างกล้ามเนื้อเมื่อกี้ดันออกลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็อาจจะใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ขยับไปเรื่อยๆแบบนี้จริงๆทำช้ากว่านี้นะครับเนาะก็คืออย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆขยับแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่า กดลงไปแรงอย่างที่บอก
เจอแรงต้านค่อยหยุดแล้วเราก็ขยับโอเคนะครับนะประมาณนี้นะพี่มันว่าไงครับโอเคนะเดี๋ยวขอมุมกล้องนิดโอเคครับมาสุดท้ายนะครับก็คือการดูอีกรอบหนึ่งนะครับเจ็บปะเจ็บไหมครับพี่เจ็บไหมอันนี้ก็ปกติอยู่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือการอย่างนี้นะครับใช้มือรองตรงท้ายทอยนิดนึงแบบนี้นะครับอีกมือนึงจับที่คางนะครับให้เสยให้ก้มนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วมือเราอีกข้างนึงก็มารองตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใช้มือล่างดึงออกมาระคางไว้หน่อยนึงนับ1ถึง10นะครับใช่ไหมครับโอเคครับมือนี้เราแค่เฟิร์มเฉยๆนะครับเราจะไม่กดลงไปเพราะว่ามีพวกหลอดลมอยู่นะเนาะเราจะใช้มือด้านล่างนะครับลองปุ๊บแล้วก็ดึงโดยใช้มือด้านบนที่ช่วยพลิกตรงเนี้ยนะครับดึงออกมาแบบนี้แล้วก็ค้างไว้ถึง10แล้วเราก็ค่อยๆปล่อยนะครับแล้วก็จับใหม่แล้วเราก็ค่อยๆดึงขึ้นอย่าดึงแรงนะครับเอาแค่ตึงนะครับดึงขึ้นมานิดเดียวนี่แล้วเราก็ค้างไว้นับ1ถึง10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเราก็ปล่อยแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาจบด้วยการขยับหัวไหล่นิดนึงนะครับก็ขยับพวกกล้ามเนื้อสะบักตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่เมื่อเราก็ฟิกไว้ที่เดิมนะครับแล้วเราก็ดันหัวไหล่แทนแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆสักพักนึงแล้วเราก็เปลี่ยนข้างทำแบบเดิมนะครับจริงๆมีหลายเทคนิคมากนะครับจริงๆก็พยายามเลือกเอาที่มันเทคนิคที่สามารถทำตามได้นะครับมาให้ชมนะครับแต่ว่าถ้าแอดวานซ์ขึ้นจริงๆอันนี้ยังไม่อยากให้เห็นกลัวทำตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจ็บกว่าเดิมนะครับอันตรายอยู่นะครับนะประมาณนี้นะครับผมเนาะอย่างอื่นก็เป็นการคลายกล้ามเนื้อนะครับหาท้ายทอยให้เจอนะครับจับหันนิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วกลับมานวดเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ค่อยๆแบบนี้อีกหนึ่งจบนะครับเป็นการปิดจบเพื่อให้เขาได้รีแลกซ์ลงไปอีกนิดนึงนะครับเป็นการคลายกล้ามเนื้อรอบๆคออีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างประมาณนี้นะครับอ้อลืมอีกข้อนึงที่ลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของกระดูกไหปลาร้าตรงนี้นะครับนะครับขอขยับกล้องนิดนึงโอเคช่วงกระดูกไหปลาร้านะครับลงมาตรงตรงเนี้ยตรงคอด้านตรงกลางนะครับกระดูกไหปลาร้าตรงนี้นะครับท่านที่นั่งก้มเป็นเวลานานนะครับขออภัยในความเสียงแหบนิดนึงนะครับก้มเป็นเวลานานใช้แขนเวลานานเยอะๆนะครับกระดูกข้อนี้ขยับได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะมีอาการปวดบางทีคลายกล้ามเนื้อด้านหน้าแล้วยังไม่ดีขึ้นลองมากดตรงนี้นะครับหาตรงกลางให้เจอนะครับกระดูกสเตอร์นัมหรือว่ากระดูกหน้าอกตรงนี้นะครับเนาะจะมีข้อต่อของกระดูกไหปลาร้ายาวมานะครับ
ให้กดด้านล่างอยู่ที่อยู่บริเวณเนินอกนะครับอย่ากดขึ้นมาด้านบนที่อยู่ตรงคออันนี้อันตรายนะครับให้กดไว้ด้านล่างตรงนี้หาให้เจอก่อนนะครับอันนี้ถ้าตึงมากๆหรือว่าติดมากๆแตะเบาๆก็เจ็บนะครับนี่นะครับเวลากดจะหน่วงๆนิดนึงตรงนี้จะหน่วงมากนะครับเจ็บไหมอยู่ไหมได้อยู่นะประมาณนี้นะครับท่านที่มีอาการตึงมากๆหรือว่าติดนะครับลองฟิกลองรีลีสตรงนี้ดูอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเจ็บไหมมือบังเดี๋ยวนะครับได้อยู่ครับได้อยู่ที่จะเป็นกระดูกจะวันดูพอแล้วครับอันนี้จะเป็นกระดูกไหปลาร้านะครับยาวๆมาเนี่ยขอบโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นกระดูกหน้าอกที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นไหปลาร้าสองข้างนะแล้วก็จะมีเอ็นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่กดแล้วเราหน่วงๆครับเนาะเราจะกดลงไปตรงนี้ข้างล่างนี่ครับค้างไว้สิบิแค่แตะเบาๆหรือว่าเริ่มมีอาการหน่วงขึ้นมานิดนึงขออนุญาตใช้มือนี้นะครับเพราะว่าแขนนี้บังนะครับก็คือค่อยๆกดนะครับพอเริ่มหน่วงก็ค้างไว้สักสิบวินะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆปล่อยนะครับไม่พอเอาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับนับ1 2 3 4 6 7 8 9 10แล้วก็ปล่อยนะครับหรือจะเป็นไล่ๆตามขอบไปเลยก็ได้นะครับค่อยๆกดลงไปขึ้นมาจนถึงหัวไหล่นะครับเนาะถ้าเรากดด้านหลังแล้วยังมีอาการอยู่นะครับก็ลองมาดีลิตรงนี้ดูอีกนิดนึงบางท่านก็อาจจะมีตรงเนี้ยติดอยู่นะครับเนี่ยเจ็บโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับกดเองดีกว่านะครับตรงนี้กดได้นะครับพิมพ์ลองกดเองท่านนี้พวงครับโอเคถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนด้านตรงข้ามอย่างนี้แล้วเราก็ฟิกเฉยๆถ้าเจ็บอย่าคึงนะครับยิ่งคึงยิ่งเจ็บเนาะเพราะฉะนั้นแค่ค้างไว้หน่วงๆแล้วเราก็นับ1ถึง10ก็ขึ้นกดนับ1ถึง10ขึ้นโอเคนะครับลองดูประมาณนี้นะครับผมโอเคครับพอได้เนาะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการจัดกระดูกแล้วก็การขยับข้อเพื่อลดอาการปวดในคนที่มีอาการปวดข้อบ่าไหล่นะครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับพอทำตามได้ไหมครับเนาะแต่ว่าบางท่าถ้าทำไม่เป็นก็ให้ระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่า EP นี้ก็จะค่อนข้างจะเป็นเทคนิคที่แรงอยู่นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่ม movement ให้กับกระดูกสันหลังนะครับระดับคออะไรเนี่ยหรือว่าบางท่านอาการปวดหายไปแล้วตึงๆก็หายไปแล้วเหลือแบบแต่ยังหันไม่สุดอะไรเงี้ยนักกายภาพก็จะใช้เทคนิคพวกนี้นะครับในการเพิ่ม movement แล้วก็เพิ่ม mobility ของกระดูกสันหลังนะครับเพื่อให้ลดอาการปวดได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าลืมเรื่องของการปรับท่าทางนะครับยังไงก็การปรับท่าทางการนั่งก็สำคัญนะครับป้องกันดีกว่าแก้ไขนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าเปิดมาผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมหนึ่งคือปรับท่าทางการนั่งนะครับแก้ไขกันนิดนึงนะครับเรื่องของการนั่งทำงานเนาะปรับเออร์โกนอมิกของตัวทำงานนะครับสำคัญมากนะครับผมถ้าในท่านที่มีการปวดคอบ่าไหล่นะครับที่ไม่ได้การไม่ได้ไปยกของหนักมาไม่ได้ไปล้มกระแทกมาไม่ได้มีสะพายกระเป๋าหนักๆอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะลองปรับเรื่องของที่ทำงานนะครับปรับโต๊ะไม่ได้ปรับเก้าอี้นะครับเก้าอี้เตี้ยไปอย่างเงี้ยนะครับโต๊ะสูงพวกนี้นะครับเราจะมีอาการมีการหนุนอะไรขึ้นมาบางอย่างนะครับเท้าวางท่าแนบพื้นอะไรพวกเนี้ยนะครับเพื่อให้อาการปวดเพื่อให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายอยู่ในภาวะที่สมดุลกันสองข้างนะครับผมโอเคนะครับเนาะถ้าหลังจากนี้ไปก็ท่านไหนมีที่มีคำถามนะครับก็สามารถถามไว้ได้ในคลิปนะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนิดนึงนะครับผมจะเป็นคำถามกับคุณธนกิจนะครับถามว่าปวดช่วงหัวไหล่ซ้ายนะครับแล้วชาที่ปลายนิ้วครับอันนี้อาการอาจจะไปทางเรื่องของมะโลงกระดูกนิดนึงนะครับหรือว่าภาวะ
กล้ามเนื้อตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยนะครับตึงมากแล้วก็มีอาการชาลงไปที่แขนนะครับอาจจะต้องไปตรวจร่างกายเพิ่มนะครับผมเนาะแต่ว่าแนะนำว่าที่ถ้ายังมีอาการชาแล้วก็ยังไม่รับการตรวจอะไรอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งทำตามวันนี้นะครับลองย้อนกลับไปอีพีนึงนะครับก็คือการคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดแล้วก็แก้อาการมึนชาจากคลิปที่แล้วนะครับหรือว่าถ้ายังหาไม่เจอเดี๋ยวจบคลิปนี้เราจะแปะลิงก์ให้อีกรอบนึงนะครับผมโอเคนะครับหรือว่าช่วงนี้หนึ่งคือถ้าเพิ่งเริ่มมีอาการชาเดี๋ยวอาการชาก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามีอาการมึนชามานานอย่างเงี้ยนะครับมาเกิน6เดือนถึง1ปีขึ้นไปอะไรพวกเนี้ยนะครับมีบางท่านอาจจะมีเรื่องของภาวะโรคประจำตัวเบาหวานความดันอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะมึนชาอาจจะหายช้าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าพี่เพิ่งมีอาการมึนชาขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดนะครับอันนี้แนะนำให้ไปเจอนักกายภาพหรือว่าไปพบหมอโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับเพื่อตรวจร่างกายแล้วก็ได้รับท่าที่ถูกต้องมานะครับผมโอเคนะครับคำถามต่อไปครับผมคำถามต่อไปนะครับจากคุณรัตนาพรนะครับถามว่าปวดช่วงหัวไหล่แล้วชาที่ปลายนิ้วต้องทำอย่างไรครับโอเคถ้าปวดช่วงหัวไหล่นะครับอันนี้โอเคหนึ่งคือเรื่องของการพักการใช้งานนะครับถ้ามีการมึนชาหรือว่ามีการปวดขึ้นมาเลี่ยงการไปกดแรงๆอย่างวันเนี้ยนะครับอย่าเพิ่งทำเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับถ้ามีการมึนชาเนาะอันนึงก็คือการยืดกล้ามเนื้อนะครับถ้าได้เบาๆก็คือถ้าแก้อาการชาก็คือการแขนออกมาแบบนี้นะครับรู้ว่าชานิ้วไหนพวกชี้กลางนางก้อยนะครับถ้าชา3นิ้วแรกให้ใช้แบบนี้นะครับฝ่ามือแบบนี้นะครับจากนั้นนั่งดีๆอ่ะผมนั่งให้ดูเลยนั่งคล้ายๆแบบนี้นะครับก็หันศีรษะไปอีกฝั่งนึงนะครับผมแล้วก็ยกแขนไปด้านหลังนะครับแบบนี้นะพร้อมกับกระดูกข้อมือขึ้นนะครับมันจะตึงอยู่ช่วงนี้รวมปลายถ้าวิ่งมาถึงปลายนิ้วกลางนะครับโป้งชี้กลางพวกเนี้ยนะครับก็คือการแบบนี้ตั้งตรงๆนะครับใช้เงินออกมาบีบแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับอันนี้คือการคลายกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าจริงๆถ้ายังไม่เคยเจอนักกายภาพหรือว่ายังไม่เคยตรวจร่างกายนะครับแนะนำให้ไปเจอนักกายภาพหรือว่าไปตรวจร่างกายก่อนนะครับเพื่อจะได้ท่าที่ถูกต้องมานะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็จะส่วนใหญ่ถ้ามีอาการมานานนะครับลองเป็นการบริหารพวกนี้ดูนะครับหรือว่าถ้าเป็นนิ้วนายนิ้วก้อยนะครับก็ความมือลงนิ้วโป้งลงด้านล่างนะครับจากนั้นกำมือลงนิดนึงแล้วเราก็เหมือนเดิมแบบนี้อันนี้จะตึงด้านบนตรงนี้นะครับก็ลองทำดูนะครับผมคำถามต่อไปเลยครับคำถามต่อไปจะเป็นของไทยนะครับเป็นคุณถามว่ากล้ามเนื้ออักเสบต่างจากกล้ามเนื้อตึงตัวอย่างไรครับกล้ามเนื้ออักเสบต่างจากกล้ามเนื้อตึงตัวยังไงอ๋อโอเคกล้ามเนื้อบางทีมันแยกกันนิดเดียวนะครับต่างกันนิดเดียวเนาะอย่างกล้ามเนื้ออักเสบอย่างเงี้ยก็คือมีภาวะเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรภาวะบวมแดงร้อนนะครับอักเสบจุกกดเจ็บแตะเจ็บอะไรพวกเนี้ยนะบางทีกล้ามเนื้อเกร็งขึ้นมาอาจจะไม่ปวดก็ได้นะครับเนาะบางทีเกร็งนะครับต้องรู้ว่าเกร็งจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่แบบว่าไปกดแล้วมีการตึงๆอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถคลายแล้วเขาก็คลายการยืดก็จะช่วยนะครับแต่ว่าถ้ามีอาการภาวะกล้ามเนื้ออักเสบจะมีตั้งแต่ภาวะบวมแดงร้อนนะครับมีอาการปวดด้วยร่วมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้ามเนื้อเกร็งบางท่านก็ไม่มีอาการปวดนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าไม่ปวดก็ไม่เจ็บนะครับถ้ามีภาวะเรื่องของกล้ามเนื้อมันเกร็งขึ้นมานะส่วนใหญ่จะเป็นการเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงนะครับวิธีแก้ก็คือการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็การนวดเบาๆได้นะครับส่วนกล้ามเนื้ออักเสบถ้ามีภาวะอักเสบเฉียบพลันขึ้นมานะครับจะมีภาวะเรื่องของภาวะปวดบวมแดงร้อนนะครับสีอาการพวกทรายของการอักเสบนะครับบางท่านแตะก็เจ็บอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะครับผมโอเคนะครับถามต่อไปจากคุณปลอดภัยครับถามว่าควรประคบนอนก่อนหรือว่ายืดกล้ามเนื้อก่อนดีกว่าครับจริงๆมันทำแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆเทคนิคถ้าต้องการให้คลายดีๆเลยก็คือควรประคบอุ่นก่อนนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยนวดหรือว่าคลายกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าบางเทคนิคอาจจะเป็นนวดก่อนแล้วค่อยวางผ้าร้อนทีหลังเพื่อเพิ่มบัดการไหลเวียนเลือดหรือว่าบัดเซอร์คูลเลชันนะครับจริงๆอันนี้ไม่ตายตัวนะครับว่าแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าถามในตัวที่ชอบก็คือชอบวางผ้าร้อนก่อนนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายก่อนแล้วก็เราค่อยไปขยับนะครับจะทำให้สามารถขยับข้อแล้วก็นวดได้เยอะขึ้นนะครับก็คือการเพิ่มโมเมนต์ได้ดีกว่า
ไปทำเลยนะครับเพราะว่าบางทีกล้ามเนื้อยังเกร็งอยู่แล้วเราไปกดดัดเลยยิ่งเกร็งยิ่งปวดนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนโดยเฉพาะท่านที่มีการไหลติดอันนี้แนะนำว่าให้ประคบอุ่นก่อนค่อยนวดหรือว่าค่อยขยับข้อหรือว่าค่อยออกกำลังกายจะดีกว่านะครับผมโอเคนะครับมีคำถามอีกไหมครับพี่ผมมีคำถามจากรุ่นจนาครับถามว่าครับกดก้นกบหมอนรองกระดูกปิ้ง L5S1 ทำยังไงจริงๆมีท่าเยอะมากนะครับสำหรับท่านที่มีอาการปวดหลังเดี๋ยวยังไงแปะลิงก์ให้นะครับผมหลังจากจบรายการนะครับผมแต่ว่าถ้าเพิ่งเป็นใหม่ๆถ้าจะให้แนะนำนะครับเรื่องของให้ระวังเรื่องของการก้มการเงยนิดนึงนะครับโดยเฉพาะการเอี้ยวตัวนะครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกปิ้งจะถ้าไม่ได้ไปยกของหนักนะครับจะเกิดจากภาวะที่เกิดการบิดนะครับอย่างการขับรถแล้วเราจะเอาอะไรก็ไม่รู้อะอยู่หลังรถอะเกิดการเอี้ยวตัวแบบเนี้ยนะครับทำให้หมอนรองกระดูกมันปิ้งออกมานะครับก็คือการก้มแล้วก็บิดนะครับเหมือนเรานั่งอย่างเงี้ยเหมือนเราก้มนะครับเหลือแค่บิดแค่นั้นเองนะครับไม่เหมือนเรายืนแล้วก้มแต่ว่าเราแค่นั่งอย่างเงี้ยนะครับ90องศาโอเคนะครับถ้าเป็นใหม่ๆแนะนำเลยก็คือเรื่องของการเดินนานๆยืนนานๆนั่งนานๆพวกเนี้ยให้เลี่ยงนะครับถ้านั่งนานเกินไปจะมีอาการปวดขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยก็คือลองสำรวจหนึ่งก็คือนั่งได้นานแค่ไหนแล้วปวดนะครับจับเวลาสมมติว่าเรานั่งได้สักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีอาการนะครับสักประมาณก่อนหน้านั้นน่ะเราก็ต้องเปลี่ยนท่าอะไรพวกเนี้ยเตือนนะครับเพื่อให้เราได้เปลี่ยนท่าบ้างนะครับแล้วก็เลี่ยงการเดินไกลๆนะครับอย่างไปเดินห้างไปเดินตลาดไปเดินอะไรพวกเนี้ยที่ต้องเดินไกลๆมากๆในช่วงที่มีเกิดการภาวะอักเสบของหมอนรองกระดูกปิ้งอยู่นะครับเนาะรวมไปถึงการก้มการเงยนะครับอย่างที่บอกเนาะรวมไปถึงการนอนเปลนะครับเปที่หลังแอนๆเยอะๆอะไรพวกเนี้ยให้เลี่ยงก่อนนะครับผมพื้นแข็งเกินไปก็ผิดนะครับพื้นนิ่มเกินไปที่มันเตียงมันจนยวบอะครับอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นให้นิ่มพอดีนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะแปะลิงก์ออกกำลังกายให้อีกรอบนึงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ให้เลี่ยงการใช้งานหนักๆไปก่อนนะครับโอเคเนาะอ่ะพี่มีคำถามอีกไหมครับไปนะครับจากคุณตาลจากสุขอนะครับถามว่ากระดูกคอตรง C5 นะครับเคลื่อนเล็กน้อยตึงคออาการชาลุกลงแล้วนะครับแต่ว่ามีอาการไหลกระดูกบ่อยเกิดจากกล้ามเนื้อเกร็งหรือว่าเส้นประสาทกล้ามเนื้อกระตุกบ่อยๆใช่ครับตรงมีการไหลกระตุกบ่อยๆจะได้ว่าเป็นหนักอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่หนึ่งก็คือให้ระวังนะครับอาจจะเป็นจากภาวะการกดทับของเส้นประสาทมาก่อนนะครับทำให้เกิดการส่งสัญญาณประสาทลงมาที่แขนหรือว่ากล้ามเนื้อฝั่งที่โดนทับไปตอนแรกนะครับไปได้ไม่ดีนะครับหรือว่าการจับตัวของรีเซพเตอร์อะไรพวกนี้มันช้าลงเลยครับว่าผิดปกติมันทำให้เกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ค่อยเจอนะครับในภาวะที่เป็นความหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วก็กล้ามเนื้อกระตุกด้วยอะไรพวกเนี้ยนะครับยังไงลองไปเช็คดูอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าอาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับไม่ได้เป็นแบบยังชาอยู่มากนะครับอาการกระดูกน่าจะดีขึ้นได้แล้วเนาะโอเคนะครับจะเป็นคำถามจากที่ถามตอนเที่ยงนะครับผมถามจากคุณฟินจากจ้านะครับผมถามว่าปวดหัวมึนหัวตลอดเลยครับโอเคปวดหัวมึนหัวตลอดเวลาใช่ไหมครับพี่มึงโอเคหนึ่งคือถ้ามีจากภาวะกล้ามเนื้อจริงๆนะครับถ้ามีอาการปวดศีรษะมึนหัวตลอดเวลานะครับอย่างอีพีที่แล้วเนาะมี4จุดที่ให้กดนะครับก็คือตรงหัวคิ้วตรงนี้นะครับครึ่งเบาๆรูปออกอย่างนี้นะครับหรือว่าจุดที่2ก็คือตรงขมับตรงนี้กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านนี้ตรงหน้าหูตรงเนี้ยตรงใบหูเราตรงเนี้ยนะครับใช้วิธีการแบบนี้แล้วเราก็กดลงแบบนี้นะครับมัดที่3ก็คืออยู่ด้านหลังตรงท้ายทอยตรงนี้นะครับใช้นิ้วโป้งเรากดตามฐานกระโหลกค่อยๆไล่ไปไล่มาแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ที่4ก็คือช่วงหัวไหล่ตรงนี้นะครับเอามือเอื้อมมาแตะพาดฝั่งตรงข้ามหาจุดตรงที่มันมีเป็นลำๆเป็นเกร็งๆขึ้นมานะครับหรือว่าตรงที่เรากดแล้วมีอาการหน่วงๆนะครับให้คลึงบริเวณนั้นแป๊บนึงสักครู่นึงแบบนี้นะครับแบบเนี้ยสองข้างเลยนะครับคึงไปเรื่อยๆนะครับสักพักหนึ่งสักหนึ่งประมาณ1 นาทีถ้าเรามีเวลานะครับ
แบบเนี้ยค่อยๆคืนไปเรื่อยๆเบาๆนะครับถ้าทำอีกนะหาจุดกดเจ็บให้เจอก่อนจุดกดเจ็บคือกดปุ๊บแล้วหน่วงร้าวขึ้นมาตามตามโซนที่เรามีอาการนะครับแล้วเราก็ค่อยๆขยับคืนๆนิดนึงนะครับนี่คือ4จุดที่เราที่ไม่คลายกล้ามเนื้อที่มีอาการภาวะปวดศีรษะขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเรามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเวียนหัวบ้านหมุนนะครับรวมไปถึงภาวะอย่างอื่นนะครับแนะนำว่าให้ไปตรวจร่างกายอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจากกล้ามเนื้อจริงๆถ้าเราคลายแบบเมื่อกี้นะครับอาการปวดศีรษะต้องดีขึ้นนะครับต้องเบาขึ้นทันทีขณะหลังจากที่เราคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคลายแล้วปวดแล้วก็ยังปวดเหมือนเดิมเลยอันนี้อาจจะต้องมาจากภาวะอย่างอื่นนะครับแนะนำให้ไปตรวจเพิ่มนะครับผมโอเคนะครับคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับถามจากคุณมุ้งมุ้งนะครับใจวันนานนะครับถามว่าปวดตั้งแต่ท้ายทอยตึงลงไปถึงแขนส่วนมากจะปวดข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาครับจริงๆตรงถ้าเป็นปวดร้าวลงแขนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นรีโฟเพนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมัดช่วงที่อยู่ตรงสะบักด้านในตรงนี้นี่นะครับรวมไปถึงตรงอันนี้ผมไม่ถึงจะอยู่ช่วงเนี้ยนะครับลองประคบอุ่นตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองขยับนะครับวิธีการก็คือลองหาจุดให้เจอก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆขยับแขนเบาๆนิดนึงนะครับคึงถูนิดนึงแบบนี้นะรวมไปถึงการยืดกล้ามเนื้อพวกเนี้ยนะลองยืดดูแบบนี้นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นคลายตัวลงนะครับแล้วลองดูอาการอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับพอได้คำตอบไหมโอเคหมดแล้วเนาะครับโอเคครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับก็มาสอนเรื่องของการขยับข้อนะครับกระดูกสันหลังนะครับเวลามีอาการปวดแก้ไขยังไงครับขยับยังไงบ้างนะครับท่านไหนที่ไม่มั่นใจหรือว่าทำไม่เป็นกลัวกดแรงเกินไปอะไรพวกนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นการนวดทั่วไปการคลายกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับการยืดการกดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเรื่องของการกดกระดูกหรือว่าจัดกระดูกอย่างที่ทำให้วันนี้นะครับให้มีความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ากดเล่นไม่ได้นะครับบางทีกดแรงไปซี่โครงหักเนี้ยอันตรายมากนะครับผมและโดยเฉพาะท่านที่มีภาวะสูงอายุนะครับแล้วมีภาวะเรื่องของภาวะกระดูกหมอนรองกระดูกกระดูกพุ่นนะครับหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะครับเทคนิคพวกนี้ห้ามนะครับเรื่องของการแมนิปนะครับหรือว่าการขยับข้อแรงๆนะครับเพราะว่าจะทำให้เคลื่อนมากขึ้นหรือว่าท่านที่มีการหมอนรองกระดูกทอทับกระดูกคุ้นหรือว่ากระดูกเสื่อมมากๆพวกนี้ทำให้เกิดกระดูกสันหลังเคลื่อนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีภาวะพวกนี้อาจจะต้องถ้ามาพบหมอหรือว่าไปเจอหมอนวดไปเจอนักกายภาพไปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการกดการดึงการแรงเข้าไปที่ร่างกายนะครับให้แจ้งก่อนนะครับว่ามีภาวะพวกนี้อยู่หรือเปล่านะเขาจะได้ระวังนะครับผมโอเคเนาะก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับก็สามารถติดตามเราได้นะครับ3ช่องทางด้วยกันนะครับที่เราสามารถสื่อสารกันได้นะครับช่องทางแรกเลยก็คือเรื่องของ Facebook ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือชื่อบัณฑิตคลินิกแล้วก็จักรกระดูกนะครับผมก็สามารถทักแชทอินบ็อกซ์เข้ามาถามปรึกษาปัญหาส่วนตัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปวดตรงไหนอยากได้คลิปยังไงบ้างอยากได้การสอนอะไรบ้างแบบไหนนะครับคอมเพลนมาได้นะครับทักแชทมาได้นะครับผมช่องทางที่2ก็คือทุกคลิปที่ไลฟ์ไปหรือว่าจัดรายการไปแล้วนะครับจะเก็บไว้ที่ YouTube Channel นะครับชื่อบัณฑิตคลินิกนะครับลองเสิร์ชเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าบัณฑิตคลินิกนะครับก็จะขึ้นมานะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ช่องทางที่3นะครับเป็น LINE@นะครับก็คือแอดบัณฑิตคลินิกนะครับท่านไหนที่ยังไม่เป็นเพื่อนกันก็แอดมาเป็นเพื่อนพูดคุยกันได้นะครับก็คือแอดบัณฑิตคลินิกอย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็บัณฑิตคลินิกนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมสวัสดีครับ